เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5ทุ่มนะครับก็ทางสภ.เมืองขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามีการยิงกันในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะฮะคนเสียชีวิตนะครับเป็นสัญชาติเมียนมาครับท่านผู้ชมฮะอายุ29ปีเป็นผู้ชายฮะชื่อจอซาอองถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยเลยนะครับแพทย์ก็สุดที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับคนร้ายเนี่ยก็พอยิงแล้วก็หลบหนีออกไปทางหน้าโรงพยาบาลแฟนสาวของผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยนะครับก็บอกว่าทั้งแฟนเธอคนตายแล้วก็คนยิงทำงานที่โรงงานเดียวกันนะฮะแล้วก็เขากับแฟนเนี่ยอยู่ในโรงงานเดียวกันคบหาดูใจกันมานาน4ปีกว่าแล้วตลอดเวลาไม่เคยมีปัญหากับใครจนกระทั่งนะฮะมาเห็นก้อนเนื้อที่บริเวณหลังก็พาแฟนมาพบหมอเมื่อวันที่5มิถุนายนระหว่างนอนพักรอการผ่าตัดนะครับจนกระทั่งวันนี้แพทย์ก็ให้ไปรอจุดที่อาคารที่เกิดเหตุเมื่อคืนนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงคนไทยนะแฟนเขาดูแลอยู่ใกล้ๆแล้วมีคนร้ายเข้ามายิงแฟนเสียชีวิตคาเตียงคนไข้เลยนะฮะในโรงพยาบาลชนวนเหตุนั้นไม่ทราบเลยเพราะก่อนหน้านี้แฟนก็ไม่มีเรื่องกับใครนะครับแต่มีไปยืมเงินจากคนรู้จักกัน12,000นะครับแล้วก็วางบัตร ATM กับเจ้าหนี้ไว้เป็นคนในโรงงานเดียวกันแล้วก็ไม่เคยมีปากเสียงหรือปัญหากับใครก็ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนี่ตำรวจก็บอกนะคนร้ายเป็นผู้ชายทำทีเข้ามาเยี่ยมคนตายแล้วก็มีการถามพยาบาลแล้วก็เดินเข้าไปอ้อมไปทางด้านหลังพอรู้ว่าผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเลยนะแล้วก็หลบหนีไปด้านหน้าโรงพยาบาลตอนนี้กำลังตามล่าตัวอยู่นะ อันนี้เกิดขึ้นที่สภ.เมืองขอนแก่นท่านผู้ชมฮะโหยิงในโรงพยาบาลเลยอุกอาจมากนะโอ้โหท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าเหตุเรือชนกันในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นเรือหางยาวแล้วก็ชนเข้ากับเรือข้ามฟากของกองทัพเรือนะฮะก็ปรากฏว่าในเรือหางยาวลำนี้มีนักท่องเที่ยว4คนเป็นชาวจีนเป็นผู้หญิง3คนแล้วก็ผู้ชาย1คนหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวทั้ง4คนส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวปรากฏว่าทั้ง4คนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะหมอให้การรักษาเสร็จแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้นะครับค่าเสียหายก็ทางเรือรอจินตนาการชื่อเรือนะฮะชื่อเรือรอจินตนาการ8เจ้าของเรือก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนักท่องเที่ยวทั้ง4คนนะครับนี่นะฮะตามข่าวบอกว่าจากการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็การประสานงานดูแลอย่างใกล้ชิดของทางเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ประทับใจแล้วก็ขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ให้การช่วยเหลือนะครับนี่นะฮะยินดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บมากนะฮะชนกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นส่วนการสอบสวนนั้นก็ตอนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมนพรเจริญศรีก็สั่งให้มีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วหลังจากนี้ไปจะมีการตรวจสอบนายท้ายเรือว่ากระทําผิดหรือไม่นะฮะว่าขับมาด้วยความเร็วประมาทหรือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงที่เรือเข้าไปพุ่งชนนะฮะโอ้โหยังดีไม่มีนักท่องเที่ยวถึงขั้นเสียชีวิตนะครับไม่งั้นแล้วก็มันจะเสียชื่อเสียงมากแต่นักท่องเที่ยวก็ประทับใจในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมีตำรวจตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะฮะแล้วก็สนที่กำลังกันกับตำรวจกองปราบตำรวจทางหลวงไปจับกุมสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตและที่สำคัญปล่อยให้เด็กเข้าไปในสถานบันเทิงนี่นะฮะตำรวจไปตรวจสอบ
ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ในซอยที่ไม่มีชื่อแต่ว่าอยู่ตรงถนนมหายศนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดน่านพบสถานบริการที่1และ2พอเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มภายในร้านเปิดเพลงดังลั่นนักท่องเที่ยวกำลังโอ้โหกำลังดื่มกินกำลังเต้นกันอย่างเมามัน300กว่าคนไปถึงตำรวจบอกปิดไฟไม่ใช่ปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟปิดเพลงเปิดไฟโอ้เท่านั้นเลยฮะในผับนั้นก็โกลาหลขึ้นมาทันทีนักท่องเที่ยวพยายามหลบหนีนะครับแต่ว่าคือตำรวจเขาวางแผนเข้าไปเนี่ยเขาล้อมปิดไว้ทุกด้านแล้วนะครับออกไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ดุมเข้าไปโดยที่ไม่วางกำลังปิดล้อมด้านอื่นเลยเขาปิดไว้หมดแล้วฮะออกไปไหนไม่ได้นี่พอเปิดไฟปุ๊บโกลาหลเลยฮะแล้วก็จับทุกคนไม่ถึงกับทุกคนมีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักท่องเที่ยวกับสถานบันเทิงทั้ง2แห่งนะฮะไปจับกลุ่ม2แห่งนะฮะก็เจอผู้เสพ2รายนะครับแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการปล่อยปละละเลยให้มีสารเสพติดอยู่ภายในร้านก็ควบคุมตัวนายภัทรพงษ์อายุ37นะคนดูแลสถานบันเทิงสถานบันเทิงสถานที่1ก่อนแล้วก็จับกลุ่มนายวีรยุทธ์คนดูแลสถานบันเทิงสถานที่2นะครับข้อหาเปิดสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไปตรวจสอบแห่งที่3ที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะไปถึงก็สั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟในนั้นมีนักท่องเที่ยว100กว่าคนเดี๋ยวนะครับก็ที่นี่เนี่ยปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตเช่นเดียวกันแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า20จับกลุ่มผู้ดูแลร้านที่3นี้คนดูแลเป็นผู้หญิงชื่อปาริชัดข้อหาเปิดสถานบันเทิงสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับเดี๋ยวนะฮะสถานบันเทิงที่1กับ3จับกลุ่มคนดูแลแล้วก็สารภาพแต่สถานบันเทิงที่2คนดูแลปฏิเสธแต่ว่าปฏิเสธไปก็เท่านั้นนะฮะหลักฐานมันคาหนังคาเขาอยู่แบบนี้ใช่เมื่อคืนนี้นะฮะที่จังหวัดน่านนะครับความจริงน่านนี่น่านเป็นเมืองเงียบๆมากใช่ฮะเมืองสงบเนอะนะเมืองสงบแต่ก็มีแล้วฮะทุกเมืองก็มีผับมีบาร์หมดแล้วนะมีผับมีบาร์บทที่น่านอาจจะมีไม่เยอะนะครับไอ้พวกเด็กที่มันชอบไปเที่ยวนี่แหละเด็กที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเด็กที่ใจแตกอ่ะเด็กรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอายุยังไม่ถึงก็อยากจะไปเที่ยวใช่แล้วก็เล็ดลอดเข้าไปนะฮะหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับทางกาดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เจ้าของผับบาร์ซวยไปซวยไปนะฮะถ้าไม่ละเอียดละออในการตรวจจับคัดกรองซวยไปฮะนะ